เมื่อ 2,000 ปีก่อนณดินแดนที่ปัจจุบันคือมหานครปารีสเคยมีเมืองโรมันโบราณนามว่าลูเตเทียตั้งอยู่ที่นี่เมืองนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่ล้ำสมัยหลายอย่างที่ส่งอิทธิพลต่อเทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจจุบันการค้นพบทางโบราณคดีได้เผยให้เห็นถึงความชาญฉลาดของชาวโรมันในการสร้างเมืองที่ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังแข็งแกร่งทนทานท้าทายการเวลามาร่วมสำรวจมรดกทางวิศวกรรมของลูเตเทียที่ยังคงมีชีวิตอยู่ของชาวปารีสเชียงในปัจจุบันในลูเตเทียรากฐานแห่งปารีสจากยุคโรมันครับหนึ่งการค้นพบลูเตเทียบนดินแดนที่เป็นที่ตั้งของลูเตเทียมีหลักฐานการตั้งรกรากของมนุษย์มาตั้งแต่เมื่อ 4,500 ปีก่อนคริสตกาลในยุคหินใหม่ก่อนที่ชนเผ่าปารีสีจะเข้ามาสร้างบ้านและชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแซนในช่วงศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลจากนั้นชาวโรมันจึงค่อยเข้ามายึดครองในศตวรรษที่1ก่อนคริสตกาลแม้ลูเตเทียจะเป็นเมืองโบราณที่มีมาตั้งแต่ยุคโรมันและมีการพัฒนามาตามลำดับจนกลายมาเป็นปารีสในที่สุดแต่ชื่อของลูเตเทียไม่ได้เป็นที่จดจำของผู้คนในยุคก่อนเท่าไหร่นักจบจนกระทั่งในศตวรรษที่19ในช่วงที่มีการปรับปรุงเมืองปารีสครั้งใหญ่โดยบารอนออสมานทีโอดอร์วักเกอร์นักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีมากกว่า400รายการและมีการจัดทำเอกสารแผนที่และภาพสเก็ตกว่า 10,000 ชิ้นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บ่งบอกสถานะการดำรงอยู่ของลูเตเทียมาตั้งแต่เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนการขุดค้นที่สำคัญในขณะนั้นยังรวมถึงการค้นพบอารีนเดอร์ลูเตสสนามกีฬาโรมันโบราณในปี 1869 เปิดเผยให้เห็นความซับซ้อนของสนามกีฬาโรมันโบราณที่จุผู้ชมได้มากถึง 17,000 คนรวมไปถึงการค้นพบโรงอาบน้ำครูนี่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดช่วยให้เห็นระบบทำความร้อนใต้พื้นอย่างไฮโปคอสตลอดจนเทคนิคการก่อสร้างแบบโอปุสมิกตุมและสร้างกำแพงเมืองโบราณบนเกาะอินเดลาซิเตที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพบ้านเมืองความเป็นไปทางการเมืองและการทหารในยุคนั้นการค้นพบเหล่านี้ไม่เพียงแต่เปิดเผยขนาดและความซับซ้อนของเมืองโรมันโบราณเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจวิถีชีวิตเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของชาวโรมันในลูเตเทียได้อย่างลึกซึ้ง 2. เทคนิคการก่อสร้างโอปุสมิกตุมในการสร้างอาคารขนาดใหญ่ชาวโรมันในอดีตใช้เทคนิคที่เรียกว่าโอปุสมิกตุมซึ่งเป็นวิธีการก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงและความสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างโรงอาบน้ำครูนี่ซึ่งมีพื้นที่ถึง 10,000 ตารางเมตรวิศวกรโรมันใช้วิธีการเทคอนกรีตลงในช่องว่างระหว่างผนังบางๆ2ชั้นเมื่อคอนกรีตแห้งจะกลายเป็นโครงสร้างหลักของอาคารที่แข็งแรงทนทานจากนั้นจึงเสริมด้วยชั้นอิฐ4ชั้นที่ด้านบนของกำแพงซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไขเรื่องความไม่สมบูรณ์แบบของโครงสร้างแล้วยังช่วยเสริมในเรื่องของความสวยงามของโครงสร้างและทำให้การออกแบบตามแนวนอนมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเทคนิคโอปุสมิกตุมนี้ทำให้การก่อสร้างทำได้อย่างรวดเร็วและยังใช้กันทั่วจักรวรรดิโรมันเนื่องจากวัสดุที่ใช้เช่นอิฐและหินปูนสามารถหาได้ทั่วไปนับเป็นนวัตกรรมที่ปฏิวัติวงการก่อสร้างในยุคนั้น 3. การสร้างท่อส่งน้ำระยะไกลชาวโรมันให้ความสำคัญกับน้ำสะอาดมากพวกเขาแทบไม่สนใจแหล่งน้ำที่มีน้ำนิ่งเช่นบึงหรือทะเลสาบแต่จะมุ่งไปที่น้ำที่ไหลอยู่ตลอดเวลามากกว่าเพราะเชื่อว่าเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีกว่าจึงเป็นที่มาของระบบส่งน้ำที่เหลือเชื่อและลูเตเทียก็มีระบบท่อส่งน้ำที่ซับซ้อนซึ่งนำน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างออกไปถึง15กิโลเมตรที่รุงจิสเข้ามาใช้ในเมืองวิศวกรโรมันใช้โคโรเบสเครื่องมือไม้ที่มีช่องเล็กๆสำหรับบรรจุน้ำเพื่อใช้วัดระดับน้ำในการวางแนวท่อส่งน้ำให้มีความลาดเอียงที่เหมาะสมท่อส่งน้ำของลูเตเทียมีความยาวทั้งสิ้น26กิโลเมตรและจุดที่สำคัญคือต้องข้ามหุบเขาอักเกียด้วยสะพานท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีความยาว330เมตรสูง14เมตรประกอบไปด้วยซุ้มโค้ง25ซุ้มนับเป็นงานวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้น 4. การใช้คอนกรีตแบบโรมันคอนกรีตแบบโรมันเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดของยุคโบราณเกิดจากการผสมทรายปูนขาวและน้ำเข้าด้วยกันและมีการใช้อย่างแพร่หลายในลูเตเทีย
วิธีนี้มีความพิเศษตรงที่ยิ่งเก่ายิ่งแข็งแรงทำให้โครงสร้างที่สร้างด้วยคอนกรีตโรมันหลายแห่งยังคงยืนหยัดมาจนถึงปัจจุบันในลูเตเทียมีการนำคอนกรีตโรมันมาใช้ในงานโครงสร้างที่ซับซ้อนเช่นคริปโตพอร์ติคัสซึ่งเป็นทางเดินรูปตัว U ที่รองรับน้ำหนักจากฟอรัมศูนย์กลางชุมชนสาธารณะของเมืองและช่วยให้ร่มเงาคอนกรีตโรมันช่วยให้สามารถสร้างอาคารทรงโค้งที่กว้างโดยไม่ต้องใช้เสาค้ำยันในส่วนทางเดินใต้ดินก็สามารถใช้เป็นพื้นที่เก็บของหรือคลังสินค้าหรือพื้นที่กิจกรรม 5. เทคนิคการสร้างโดมและโครงสร้างโค้งโรงอาบน้ำครูนี่ในลูเตเทียแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของชาวโรมันในการสร้างโดมและโครงสร้างโค้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องฟริจิดาเรียมซึ่งมีเพดานโค้งสูงถึง14เมตรการสร้างโครงสร้างเช่นนี้เกิดจากการใช้คอนกรีตแบบโรมันซึ่งเป็นวัสดุปฏิวัติวงการในสมัยนั้นที่เมื่อนำมาผสมกับก้อนหินและเทลงในบล็อกไม้ก็จะแข็งตัวเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงเทียบเท่าหินความสามารถในการสร้างโดมและโครงสร้างโค้งขนาดใหญ่นี้ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดอาคารที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังทำให้พื้นที่ภายในกว้างขวางโดยไม่ต้องใช้เสารองรับซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการสืบทอดต่อมาในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 6. การสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่แอมฟิเทียเตอร์ของลูเตเทียเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของนวัตกรรมในการสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ด้วยความจุถึง 17,000 ที่นั่งกับขนาด130เมตรคูณ100เมตรนับเป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นกอลและเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างแอมฟิเทียเตอร์กับโรงละครโดยมีทั้งส่วนที่เป็นอัฒจันทร์โค้งรอบสนามและส่วนที่เป็นเวทีการแสดงซึ่งเป็นโครงสร้างแบบเกือกม้าโดยมีเวทียื่นออกมาด้านหนึ่งแทนที่จะเป็นวงรีแบบปิดสมบูรณ์เหมือนแอมฟิเทเตอร์ทั่วไปโดยรูปแบบผสมผสานนี้ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายกว่าทั้งการแสดงละครการต่อสู้ของนักรบและการล่าสัตว์โดยสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความเหมาะสมวิศวกรโรมันยังใช้ภูมิปัญญาในการสร้างสนามโดยใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศสร้างสนามโดยใช้เนินเขาเป็นฐานแล้วใช้แอมฟิเทียเตอร์อิงกับเนินเขาช่วยประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรในการก่อสร้างนอกจากนี้โครงสร้างแบบรัศมีที่รองรับที่นั่งยังช่วยกระจายน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมในการสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ของชาวโรมันยังรวมถึงระบบการป้องกันแสงแดดที่เรียกว่าเวลุมซึ่งเป็นผ้าใบขนาดใหญ่ที่คลุมเหนือที่นั่งผู้ชมโดยใช้เสาสูงและเชือกในการยึดผ้าใบมีการค้นพบหลักฐานเป็นหินเจาะรูขนาด20เซนติเมตรที่ใช้สำหรับยึดเสาแม้ว่าระบบเวลุมจะไม่ได้ใช้ในสนามกีฬาสมัยใหม่แต่แนวคิดในการสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ชมยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบสนามกีฬาปัจจุบันเช่นการใช้หลังคาเลื่อนได้ในสนามกีฬาบางแห่ง